ดีครับชาวพัทยาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้สวัสดีครับชาวพัทยาที่รักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะออกหาเสียงนะครับวันนี้ทางกกต.ก็มีหนังสือมาให้ทุกพรรคนะครับทุกกลุ่มนะครับที่หาเสียงให้เก็บป้ายนะครับผมก็ทำตามนะครับวันนี้ผมจะลงเรือไปเกาะล้านนะครับไปเก็บป้ายที่เกาะล้านแล้วก็ลาพี่น้องที่เกาะล้านนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนผมนะครับกลุ่มเสรีชนคนพัทยานะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะขึ้นฝั่งออกมาแห่รอบเมืองพัทยาเพื่อเรียนรู้ให้คนไปเลือกตั้งนะครับรักใครชอบใครก็ให้ไปเลือกนะครับผมธเนศเครือคูณนะครับเบอร์10นะครับทีมผมลงมา3คนนะครับเบอร์8เบอร์9เบอร์10นะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้นะครับก็อยากจะฝากบอกไว้ว่าการเลือกตั้งในระบบประชาธิปไตยนั้นจะต้องมีการตรวจสอบนะครับถ้าเกิดให้ทีมหนึ่งทีมใดเข้าไปครบทีมแล้วก็จะเกิดการกินรวบนะครับมันเป็นผลร้ายต่อทุกๆคนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เมืองพัทยาไปใช้คือเงินภาษีของทุกๆคนนะครับถ้าไม่มีฝ่ายตรวจสอบเลยก็จะเกิดการกินรวบนะครับจริงๆแล้วนายกเมืองพัทยาฝ่ายบริหารสมาชิกทุกๆคนนะมีหน้าที่ตรวจสอบแต่ที่ผ่านมาก็ถือปฏิบัติกันเป็นทีมเดียวกันเลยมันเป็นไม่ดีนะครับเป็นผลไม่ดีนะประชาชนได้อะไรบ้างนะครับ4ปีเมืองพัทยาใช้งบไปกี่พันล้านนะครับปีละกี่ล้านกี่ล้านนะครับก็ลองค้นหานะผมค้นหาในอินเทอร์เน็ตก็ปีนึงก็หลายบาทอยู่นะครับ4ปีเราได้อะไรบ้างนะครับก็เป็นที่มาให้ผมเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ไม่มีใครตรวจสอบเสียเปรียบนะครับประชาชนเสียเปรียบนะผมนะครับก็ดูกลุ่มคุณสุรัตน์ก็ไม่ลงนะครับคุณวิเชียรก็ไม่ลงคุณอริษาก็ไม่ลงไพศาลก็ไม่ลงหลายคนก็ไม่ลงครับผมก็ปรึกษากันหลายๆกลุ่มนะก็คิดว่าถ้าคืนปล่อยไว้แบบนี้ก็เกิดการกินรวบนะครับไม่ดีแน่เป็นผลร้ายต่อทุกๆคนในพัทยาและก็พี่น้องทุกคนด้วยครับผมก็ขอตัวเป็นฝ่ายค้านนะขอเข้าไปตรวจสอบไม่ว่างบประมาณตรงไหนไม่ว่าเสนอทำโครงการอะไรถ้าเกิดมันไม่มีผลดีต่อส่วนรวมในพัทยาแล้วผมจะคัดค้านให้เต็มที่นะครับถ้าอะไรทำแล้วดีผมก็จะสนับสนุนอย่างไรแล้วก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องชาวพัทยาไว้ด้วยนะครับกลุ่มเสรีชนคนพัทยานะครับเบอร์8เบอร์9เบอร์10นะครับขอฝากไว้ด้วยครับขอ